The Deer and the Lion กวางกับราชสีห์ A deer was chased by some hunters กวางตัวหนึ่งถูกนายพรานไล่ล่า So she ran to hide into a cave without knowing that the lion lived there มันจึงวิ่งเข้าไปซ่อนตัวในถ้ำโดยไม่รู้ว่าราชสีห์อาศัยอยู่ในนั้น And was attacked by him และถูกราชสีห์ทำร้าย As she was dying ขณะที่มันกำลังจะตาย The deer said to herself มันพูดกับตนเองว่า I am such a fool ข้าช่างเขลานัก By running away from the huntersเพื่อจะหนีจากนายพราน I handed myself over to this beast ข้ากลับประเคนตัวเองให้สัตว์ร้ายตัวนี้ Moral of the story While in danger fools are often blinded by fear and make bad judgment which might lead them to even bigger disaster นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเมื่อตกอยู่ในอันตรายคนโง่มักขาดสติด้วยความกลัวและตัดสินใจอะไรแย่ๆจนอาจนำไปสู่ภัยที่ใหญ่หลวงกว่า